วันนี้มาแบบไม่แจ้งเตือนแล้วก็จะน่าจะชนไลค์กับศิลปินที่เฟซบุ๊กศิลปินไลค์ที่เฟซบุ๊กไม่เดี๋ยวดูก่อนว่าเสร็จหรือยังเมื่อกี้หมออาบน้ำอยู่เรียบร้อยไปแล้วมั้งอ๋อยังไลค์อยู่ยังไงอยู่ศิลปินยังแต่งหน้าอยู่เลยน่ารักมากเลยอ่ะเขาแบบร้องเพลงอะไรเงี้ยเพลงเอียงกับเขากับชีวิตเบิร์ดชูน่ารักสวัสดีจ้าน้องส้มเป็นยังไงบ้างน้องส้มที่เจ็บขาที่อุดรใช่ไหมขอโทษนะคะพอดีว่าอยู่ดีๆมันก็หายไปล่าสุดเอฟเฟกต์ก็ไม่มาหน้าป้าก็สดได้อีกอาบน้ำเพิ่งเสร็จเราเป็นยังไงน้องส้มน้องส้มหายดีหรือยังเจ็บขาน่ะจ้าวสักขอโทษทีอยู่ดีๆมันก็แบบจริกหายไปเลยกำลังดูค่ะกันกำลังดูไลฟ์อยู่ละมั้งก็เลยแบบ ยังไม่เข้ามาแต่ก็ไม่เป็นไรแล้วก็ไลฟ์ไปเรื่อยๆของยัเรนาละห้าปุดอ้าวอุดรหนาวหรือยังน้องส้มเป็นตะไปด้วยเป็นตะไปเที่ยวไหมเป็นตะไปด้วยโอ้ยพี่ช่วงนี้พี่แบบคิดหลายอย่างหลายสิ่งจนลืมหน้าลืมหลังโอ้แก่มากแล้วล่าสุดต้องทำสมาธิด้วยการถักโคเชต์ ใครมาแล้วบ้างนะมีคนไปบอกคิดถึงไม่มีใครมาทักก็แบบเหงาเหงากันนิดนึงแต่ว่าเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวก็คงมาเพราะตอนนี้พากันไปดูไลฟ์อยู่ใครเป็นโควิดแล้วบ้างโควิดรอบนี้เป็นรอบเก็บตกเนาะใครที่ยังไม่เคยเป็นก็จะเป็นซึ่งแม่กำนันยังไม่เคยเป็นเลยนะคะแต่เขาบอกว่านะคะเขาบอกว่าถ้าเป็นโควิดรอบเนี้ยนะคะมันจะครั้งแรกจะแบบอย่างมากก็ไออะไรไม่หนักเท่าไหร่แต่ถ้าได้เป็นรอบสองขึ้นมาเนี่ยคือโอกาสที่จะแบบมีอาการรุนแรงอ่ะสูงขึ้นนะคะแล้วไม่พอนะคะภาวะมิดซีมิดเอก็สาหัสกว่าครั้งก่อนๆว่างั้นซึ่งแต่ละครั้งที่มันมีแบบโอเมก้าเดลตอนเดลต้าอะไรมาเขาก็บอกว่ามันรุนแรงมาตลอดนะครั้งนี้ก็ไม่รู้จะเป็นยังไงแต่ว่าพักหลังๆสังเกตว่าเพื่อนๆใน Facebook ใน TikTok อะไรเงี้ยเขาก็โพสต์ว่าไม่รอดและซีซั่นนี้ไม่รอดและอะไรเงี้ยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะก็เลยแบบยิ่งจะเป็นหนาวเนาะหนาวของไทยอ่ะมันก็ยิ่งจะแบบติดเชื้อได้ง่ายเนาะคนที่เป็นแบบโรคประจำตัวอยู่แล้วก็ให้ระวังกับของเนาะน่ากลัวอยู่นะคะครั้งนี้เขาบอกว่านอกจากเป็นและ
ติดง่ายขึ้นติดเร็วขึ้นแล้วนะคะถ้าใครเป็นครั้งที่สองรอบที่สองในเชื้อเนี้ยที่มันเป็นมิกซ์กันระหว่างเดลต้ากับโอมิครอนนะเป็นรอบแรกก็จะหนักพอประมาณแต่ถ้าได้เป็นซ้ำเนี่ยคือแบบมีโอกาสเสี่ยงที่จะแบบเข้า ICU เป็นหนักเป็นหลายเข้าโรงพยาบาลอย่างเงี้ยนะคะก็จะมากขึ้นนะคะแล้วก็มิหนำซ้ำนะอย่าเลวร้ายไปกว่านั้นก็คือถ้าเด็กหน่อยหรือว่าผู้เฒ่าเป็นก็จะมีอาการเป็นล่องโควิดหลังเป็นอาการล้มเหลวอาการล้มเหลวของอวัยวะร่างกายเนาะที่เป็นมิดซีมิดเอมิดซีก็คือเด็กเนาะใช่พี่ส้มยังเสียงเลยน้องที่ทำงานด้วยกันติดโควิดเพราะว่าแล้วทุกวันนี้คนก็ไม่กลัวแล้วค่ะถ้าเป็นมิดซีอะค่ะที่เราได้ยินในข่าวว่าลูกหมอที่โรงพยาบาลเด็กอะ ที่ลูกหมอโรงพยาบาลเด็กตายตอนแรกอะเพราะมันเป็นมิดซีเนาะมันเป็น multiple inflammatory อะไรประมาณว่าคือช็อกจากการล้มเหลวในอวัยวะภายในอาการแสดงออกก็มีอยู่5 อย่างแล้วเขาบอกอาการแสดงก็จะมีแบบตาแดงไข้สูงไม่ลงอะไรเงี้ยแล้วก็ท้องร่วงแล้วก็อะไรอีกอ่ะมีอยู่5 อย่างนี่แหละนะคะไม่แสดงอาการเลยพี่นั่นไงน้องเขาก็จะแบบไม่รู้ด้วยแล้วก็ไม่คอนเซิร์นอ่ะว่าต้องระวังตัวไม่ได้ระวังตัวเพราะว่าไม่รู้ว่าตัวเองติดหรืออะไรหรือว่าติดก็เอ้ยนิดเดียวเหมือนเป็นหวัดไม่เป็นไรหรอกแต่คนที่มันสมมติว่าคนที่แบบมีโรคเนาะเช่นเป็นเบาหวานเป็นความดันเป็นอาการไม่ค่อยดีอยู่แล้วอ่ะติดโรคเข้าไปมันอาจจะไม่ตายหรอกค่ะไม่ตายหรอกแต่มันจะเป็นหนักและก็เรื้อรังจากคนเป็นเบาหวานน่ะติดเชื้อได้ง่ายอยู่แล้วพอเป็นโควิดน่ะก็จะเป็นลองโควิดเป็นลองโควิดนี่คุณภาพชีวิตนะคือแบบปกติเป็นเบาหวานก็แย่อยู่แล้วอะพอมาเป็นลองโควิดเข้าไปอีกคือแบบแย่หนักเข้าไปอีกเดี๋ยวก็เหนื่อยง่ายขึ้นปกติเป็นเบาหวานน่ะอยู่เฉยๆก็เหนื่อยอยู่แล้วความน้ำตาลในเลือดสูงหรือว่าต่ำเกินไปก็เหนื่อยก็เพลียเบาหวานขึ้นอยู่แล้วพอมาเป็นแบบลองโควิดเข้าไปก็หนักขึ้นพอมาเป็นมิดเอนะทีนี้ถ้าเป็นอดัลก็คือผู้ใหญ่อะพอเป็นมิดเอก็จะคือถ้าเป็นมิดซีคือชินเดนนะเป็นเด็กแต่ถ้าเป็นมิดเอก็คือในอดัลในเอลเดอรี่ในเอจจิ้งอะไรอย่างเงี้ยนะคะพวกนี้ก็หนักเข้าไปอีกเด้อทุกคนมันก็บ่แม่นว่าทุกคนเป็นโควิดแล้วบ่ตายนะแต่ว่าใครโชคดีหน่อยมีภูมิคุ้มกันมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วคนที่มีภูมิคุ้มกันไม่ใช่คนแข็งแรงนะคนที่แข็งแรงอ่ะส่วนใหญ่เป็นแล้วหนักแล้วไม่พอเป็นลองโควิดอีกแต่คนที่แบบว่ามีโรคประจำตัวนิดๆหน่อยๆแบบประมาณ เป็นโรคอ้วนอะไรเงี้ยพวกนี้จะแบบว่าเป็นแก่ง่ายตายยากอะเนาะก็ ไม่จะไม่เป็นไรอะไรเงี้ยนะคะแต่ก็ไม่เสี่ยงนะคะแม่กำนั่นนี่สิแบบว่าย่านแห้งสิบ่ยอมเป็นหรอกแค่เป็นหอบหืดกับอาการกับ3 มือดีสี่มือไข่อยู่แต่ยังสิมาติดโควิดอีกโอ้ยบลอดแท้ๆแล้วตอนนี้อ่ะคนอ่ะนอกจากอาการแสดงน้อยแล้วล่ะคนที่ไม่เป็นไม่คนที่ไม่มีผลกระทบมากเนาะอาการแสดงมันไม่เยอะอะไรเงี้ยเขาก็แบบว่าไม่ระวังด้วยดิลูกสาวคนเล็กส้มยังรอดพี่ไม่รู้ป้องกันน้องอ๋อโอ้ยยากพี่จะป้องกันเลยหลานพี่อะไปโรงเรียนอะคืออยู่บ้านเราโปรเทคเต็มที่ประคบประหงมเต็มที่พอไปโรงเรียนอะคนก็ว่าติดจากคนนั้นคนก็ว่าติดจากคนนี้นู่นนี่นั่นสุดท้ายก็คือติดกันไปหมดเลยแล้วเด็กหน่อยเป็นนี่ก็ต้องสูญเสียผู้ปกครองไปคนหนึ่งเด้ยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดแบบลูกเขาเป็นเขาก็ต้องเอาตัวเขาไปเขาเรียกว่า
ไปดูเลยอะเนาะแล้วใส่แมสอย่างเงี้ยไม่รู้ว่ามันจะรอดได้ยังไงเหอะเออมันก็โอ้ยจักสิปองกันยังไงสมพี่ว่าครั้งเนี้ยเพื่อนๆหรือว่าทีมพยาบาลต่างๆเขาจะบอกว่าเป็นโควิดแบบรอบเก็บตกคือทุกคนต้องเป็นแล้วล่ะแม่ไม่ต้องกลัวอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยบ่ยานบ่ได้ดอกข้าข่อยเป็นเราข่อยเป็นหนักข่อยอย่าอายข่อยอย่าอายตอนไหนหูบ่ห้าข่อยเป็นแล้วได้ไปเข้าไอซียูอย่างเงี้ยลูกศิษย์ลูกหาก็เต็มไปหมดถูกไหมแล้วก็ใส่ท่อช่วยหายใจแล้วลุกขึ้นอาบน้ําเองไม่ได้นะโอ้ยพี่ไม่อยากคิดเลยแล้วเราลุกขึ้นอาบน้ําเองไม่ได้เขาก็ต้องอาบน้ําให้เราบนเตียงเขาก็โอ้เราก็ตัวใหญ่ด้วยแล้วเราก็แบบรู้จักกันไปหมดนะเธอเหมือนตอนแบบตรวจมะเร็งปากมดลูกเหมือนกันคือแบบต้องไปกรุงเทพต้องไปจังหวัดอื่นเพราะว่าไม่งั้นคือรู้จักกันเห็นหน้ากันอยู่ทุกวันเลยนะ คือแบบเรารู้ว่าเขาไม่จำหรอกเขาไม่คือแบบเขาก็ว่าจำของเขาดอกแต่ว่าเขาก็โอ้ยมันก็รู้จักกันเกินไปอะไรอย่างเงี้ยเนาะเออซึ่งดิฉันก็เป็นคนที่แบบว่าจะต้องแบบเขาเอินอย่างอะถ้าเป็นอะไรก็ให้มันรู้หรือถ้าอันไหนรู้ว่ามันป้องกันได้มันรู้เร็วแล้วมันไม่อันตรายเช่นมะเร็งปากมดลูกอะไรเงี้ยฉันก็ต้องแบบว่าเออพอแต่งงานแล้วก็ต้องไปตรวจปีละครั้งหรือถ้าอายุเรา35ขึ้นเราก็ต้องตรวจอ้าวตั๊กเกอร์ฮัลโหลให้ดอกไม้พี่มาเลยขอบคุณนะคะเขาเห็นหลายก็ตามเนาะพี่ก็ยังอยากอายก็ยังอยากอายอยู่อีหลีเพราะว่าเออล่ะเข้าใจอยู่ว่าเขาเห็นมาหลายแต่ว่าเขาก็คือเห็นหน้ากันอยู่นะอืมผ่าอย่างอื่นก็ผ่ามาหมดแล้วล่ะนิ้วในถุงน้ำดีน่ะถุงน้ำดีพี่ก็ผ่าออกแล้วหมอนรองกระดูกที่มันปูดพี่ก็ผ่าออกหมดแล้วอะไรเดียศัลยกรรมอะไรต่างๆยกเว้นยังไม่ได้แบบมีการดามมีการอะไรเท่าไหร่หรอกแต่ว่าก็คือแบบไม่ได้กลัวนะไม่ได้กลัวเจ็บแต่อายแค่นั้นเองเข้าใจเลยที่แบบแล้วเขารณรงค์ให้คนไปตรวจมะเร็งปากมดลูกตามรพสต.อนามัยใกล้บ้านอย่างเงี้ยคือแบบเข้าใจฉันเข้าใจว่ามันยากที่จะทำใจเนาะนั่นแหละก็เลยยอมเสียเงินจ่าเป็นราชการกระสางจ่าว่าจ่ายเงินแต่ว่าเอาพี่ก็ได้ ไปแหละจ่าบินไปกรุงเทพว่ามันอย่างได้จ่าไปตรวจ สามีอยากมีลูกอยากทำกิฟต์ก็ต้องไปบินไปนะคะอยู่แถวนี้ไม่ได้รู้จักกันเกินรู้หน้าเราก็จะคิดถึงอะไรจะไม่ไหวคือเราอะธรรมดาโลกไม่จำไง เราไม่สามารถที่จะแบบโอ้ยคุยกับเขาได้ยังไงอะมันก็เขินนะอะไรอย่างงี้ขนาดไปผ่าอยู่ในถุงน้ำดีแล้วอะก็เราตัวอ้วนใช่ไหมยิ่งเพื่อนตรวจให้นะพี่โอ้ยแบบด่ากันเลยเนี่ย ให้มูดให้มูดตรวจอีกติเจ้าก็เก่งผสมตอนนี้ number one พี่ว่าสามารถได้พี่แบบหนีไป จะเป็นราชการเห็นอย่างกับว่าลูกเบิกได้กับว่าไม่ได้ใส่ดอกเบจ่ายเงินอยู่ดีเพราะว่าอยากอาย แต่ว่าสมเจ้าก็เก่งทางแถบไปอนามัยมูตรวจหายเลยติหรือว่าจังไหนแบบด่ากันตั้งแต่ขึ้นเตียง ไม่ด่าเขาเห็นอย่าง ไม่ต้องไปด่าเขาเขินเหรอ ทางที่ดีก็คือไปคลินิกแต่คลินิกก็จะมีหลายราคานะเอาพูดเรื่องมะเร็งปากมดลูกไปแล้วคลินิกก็มีหลายราคานะมีให้เลือกแบบ
ตรวจแบบแป๊บสมีอธรรมดาตรวจแบบ DNA ตรวจแบบนั่นตรวจแบบนี่เดี๋ยวนี้เขามีแบบให้เลือกเยอะแก้เขินพี่ต่างคนต่างเออฉันเข้าใจอยู่แล้วก็ตอนนี้คลินิกสูตินรีแพทย์นะคะเขาซิมีวัคซีนป้องกัน HPV ไอ้ที่เชื้อหูงอนไก่ที่มันจะทำให้เป็นมะเร็งปากมดลูกวะเนาะเขาบอกว่าตอนเมื่อก่อนเนี้ยจริงๆวัคซีนมันจะฟรีให้กับเด็กถึงอายุ13บอกเฮะของเมืองไทยอ่ะเริ่มมีฉีดแล้วแต่ว่าของเฮาอ่ะเมื่อก่อนเนี้ยเขาบอกว่าถ้าแก่แล้วหรือมีเพศสัมพันธ์แล้วอ่ะไม่ได้หรอกอะไรเงี้ยแต่ทุกวันเนี้ยยืนยันแล้วนะคะมีวิจัยยืนยันแล้วว่าสามารถฉีดให้ถึงอายุ45ปีได้นะคะเราก็ไปตรวจก่อนถ้าเรายังไม่มีเชื้อเราก็ฉีดก็อย่างน้อยๆก็สบายใจนะคะเหมือนวัคซีนโควิดนั่นแหละต่อให้มันจะดีหรือไม่ดีฉันก็ฉีดไว้ก่อนแล้ววะวัคซีนไข้หวัดใหญ่พี่ก็ฉีดทุกปีนะแต่พี่ก็เป็นไข้หวัดใหญ่ทุกปีเพราะว่าเพราะอะไรเนื่องจากว่าไข้หวัดใหญ่นี่ฟลูนี่อินฟลูเอนซ่านี่มันมีตั้ง250 300สายพันธุ์นะอันนี้ที่ตรวจพบนะที่บ่รู้อีกนะดังนั้นถ้าวัดนี่จริงๆแล้วถ้าเคยเป็นแบบยี่ห้อนี้แล้วก็บ่เป็นเลยแต่ว่าเราอ่ะเป็นหลายยี่ห้อไงมันก็เลยแบบก็เป็นทุกปีนั่นแหละนะคะแต่ว่าฉีดไปก็ดีกว่าแบบถ้าไม่ฉีดแล้วมันเป็นนานอ่ะเราไปฉีดได้ที่ไหนพี่ตามคลินิกสูตินรีแพทย์ทั่วไปแต่ว่าตอนนี้ไม่รู้ว่าเพิ่นจะเปิดให้ฉีดถึงอายุหลายใดไปเพราะว่าพี่เพิ่งเห็นเอกสารวิชาการแวบๆไปเขาบอกว่าได้ถึง45ปีอีกสักหน่อยเดี๋ยวเขาก็รณรงค์พี่ว่าตามคลินิกสูตินรีแพทย์ล่ะไปถามดูว่ามีไหมแล้วแต่คลินิกว่าน่าจะสตาร์ทที่1,200เลยนะน่าจะสตาร์ทที่1,200แต่ว่าก็คุ้มแหละดีกว่าเป็นมะเร็งปากมดลูกนี่แบบต้องเคยเห็นคนไข้นะจะรู้ว่ามันแย่ขนาดไหนมันไม่เจ็บนะตอนที่ตายก็ไม่ได้เจ็บปวดนะแต่ว่าเลือดทะลักแล้วก็ซีดไปบางเคสนี่แบบพี่หนูยังไม่อยากตายลูกหนูยังไม่ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยแต่แบบเราก็ระดมให้เลือดเราก็ทำทุกอย่างทั้งคีบทำทุกอย่างมันก็พอเห็นแล้วมันโอ้ยมันสลดอีหลีทุกคนมันแย่จริงๆน่ากลัวมากนะคะเป็นไปได้พี่ก็จะไปเถียงฉีดอยู่ แล้วพี่จะไปตรวจแต่ปีนี้พี่ตรวจดีเอ็นเอแล้วถ้าตรวจดีเอ็นเอก็ประมาณ5 ปีสามารถพ้องนรกได้ทำนายได้ว่าประมาณ5 ปีแต่ถ้าเรายังใช้ชีวิตอยู่มีครอบครัวมีลูกมีผัวมีลูกไม่เป็นไรแต่ถ้ามีผัว ฉันจะพูดยังไงให้มันล่อแหลม ถ้าเรายังฟิจลิ่งอยู่เราก็ต้องไปตรวจทุกปีนั่นแหละนะคะป้องกันไว้ดีกว่าแก้เนาะน้องอ้อสวัสดีค่ะแม่คิดถึงแม่จังสวัสดีค่ะคิดถึงเหมือนกันทุกคนน้องอ้อสุพรรณแล้วก็ยังมีน้องส้มกำแพงเพชรแต่ว่าน้องสมนี่หายไปเลยมีใครอยู่บ้างนี่เมามอยรอแต่ทีมงานที่บ่นคิดถึงอ่ะสงสัยพากันเบิ้งเงินศิลปินไหลอยู่แล้วก็มาแบบไม่บอกใครอ่ะนะอาบน้ำเพิ่งเสร็จแหละอ๋อเมื่อเช้าเนี่ยด้วยความที่เมื่อวานกลับบ้านที่อีกอำเภอหนึ่งแล้วทีนี้ก็ไม่รู้ว่าน้ำไม่ไหลคุณแม่บ้านก็เลยมาบอกทีหลังว่าน้ำไม่ไหลเมื่อเช้าเปิดน้ำใส่อ่างจากุซี่แล้วก็มาทำนั่นนู่นนี่กลับไปจะอาบน้ำนี่คือน้ำเมื่อเช้านี้ที่บ้านดิฉันไม่สามารถอาบน้ำได้ค่ะ
เอาตรงๆเลยว่าไปสแกนนิ้วแล้วก็บอกกับทุกคนว่าฉันขอกลับบ้านฉันยังไม่ได้อาบน้ำอ้าวน้องวีหายไปนานเลยแม่บนหน้าบันไหนดอกประมาณ2 เดือนประมาณ2 เดือน3 เดือนนี่แหละว่าโดนบันไหนดอกอายุแถวแถวนี้แหละแต่ว่ามันก็ไม่มีจังหวะไหลอันนี้มีสามชาให้วันนี้แบบว่ารู้สึกโชคดีขึ้นก้อนหน้านี่มันบ่มีอารมณ์ไหลเดี๋ยวทุกคนเพราะว่าไม่รู้เป็นหยังคือแบบว่างอีหยังไว้ใส่ก็หายแอปพลิเคชันธนาคารแอปพลิเคชันธนาคาร3 เดือนจะเปลี่ยนรหัสครั้งหนึ่ง3 เดือนจะเปลี่ยนรหัสครั้งหนึ่งแล้วเปลี่ยนแต่ละครั้งนี้ก็คือจะจำให้ได้ใช่ไหมเพราะว่าน้ำแร่ทองคำอย่างดีเลยจ้ะแต่คิดเดียดบ้าค่ะน้ำแบบเฮ้ยก็ไม่รู้ไงแต่คุณแม่บ้านบอกว่าวันเสาร์อาทิตย์น่ะอาจารย์น้ำมันไม่ไหลอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้ไงเราก็โอ้ยพอเห็นน้ำเราอยากฟองให้ดีนะที่วันนี้ตั้งใจจะอาบใจกุซี่ถ้าเกิดอาบแบบจากฝักบัวคือแบบปกติเราจะอาบฝักบัวใช่ไหมเราอาบไปเราไม่รู้นะว่าน้ำมันสีแบบนี้อ่ะโอ้ยจะเป็นลมก็เลยโอ้ยจะเป็นลมเรามาท่านได้จบอันช่วงประมาณเดือนหนึ่งย้อนหลังมาเนี่ยจะเป็นอะไรที่แบบเอาอะไรไปวางตรงไหนก็หายเอาอะไรไปวางตรงไหนก็หายโทรศัพท์สำรองที่ไลฟ์อยู่เนี่ยก็หายiPad ก็หาย iPad ที่ใช้เป็นประจำใช้สอนหนังสือบันทึกนู่นนี่นั่นแต่ว่าหายเป็นเกือบเดือนเลยนะแล้วเพิ่ง แล้วหายแบบไม่น่าหายยกตัวอย่างเช่นตกไปอยู่ใต้อะไรอะเบาะรถเอารถไปล้างค่อยเจอตกลงไปในซอกเตียงนอนอย่างเงี้ยเป็นต้นหายแบบแล้วหายพร้อมกันไม่ได้แบบหายเราใดขึ้นมากเราก็หายอินบอลแมนอันนี้ก็หายอันนั้นก็หายนะคะปากกาแบบปากกาที่แม่ให้เป็นของขวัญปอโถเนาะนานแล้วน่าจะ18-19 ปีแล้วแบบที่แบบไม่ค่อยจะใช้ด้วยซ้ำคือแบบรักมากสลักชื่อหายโอ้ยสิเป็นลมโอ้ยแล้วเมื่อคืนหมายังหายอีกนะ แต่ตอนนี้คือเริ่มขี้คายแล้วอันนั้นอันนี้แล้วคอมพิวเตอร์ก็หายด้วยความที่นางหลายบ้านเกิน รถนางก็หลายค่ะจังหวะมันอยู่ใส่อ่ะเอาที่มันสบายใจน่ะล่ะเดี๋ยวมันก็กลับมาดอกแถวบ้านหนูก็มีน้ำโกโก้บ่อยนะแม่อุ้ยแต่โกโก้นี่ไม่ไหวจริงๆก่อนหน้านี้ก็เคยเป็นแต่ว่าไม่เคยหนักขนาดนี้พี่อย่าถึงขั้นกระเป๋าตังค์หายนะเจออีกทีอยู่ช่องปิดจ้า มีไม่เธอนี่แอดวานทำเธอสมเธอนี่แอดวานค่ะ พี่แบบว่าหายจนแบบขโมยเข้าบ้านกูหรือเปล่าอะทำไมแบบโอ้ยโทษทีพูดกูคือหายแบบหายไปพร้อมๆกันแต่ว่าหายไปคนละที่น่ะหาไม่เจอหาแบบพลิกแผ่นดินเลยนะฮะเคยวางตรงไหนอะไรยังไงคุณแม่บ้านก็หาเรื่องหาสุดท้ายแกเปลี่ยนผ้าปูเตียงเดือนหนึ่งแกเปลี่ยนครั้งหนึ่งนี่แหละก็ เลยเห็นไอแพดส่วนรถเอารถไปล้างก็เลยเห็นโทรศัพท์สำรองดี โชคดีที่กระเป๋าเงินไม่หายโอ้ใบขับขี่ตลอดชีพก็หายแต่ว่าหาเจอแล้วหาเจอที่ไหนหาเจอในเก๊ในรถหายเพราะว่าหลงมองแหวกผิดเป็นเพราะว่าเหมือนกับช่วงก่อนหน้านี้มันคิดหลายอย่างอ่ะมัน
มีเรื่องให้ซีเรียสหลายอย่างทั้งๆที่ชีวิตก็ไม่ได้มีอะไรเลยนะไม่ได้มีความเครียดอะไรส่วนมากก็จะเรื่องเกี่ยวกับเนี่ยแหละการทำงานในการทำงานมันก็จะมีหลายๆเดเมนเตอร์เนาะหลายๆอะไรวะมันหลายอย่างให้คิดนะทั้งเรื่องที่ตัวเองจะเอาไปพูดทั้งเรื่องนู่นนี่นั่นหาแว่นตาเป็นประจำพี่พวกเข้านี่สงสัยเถาไปนี่จีเป็นอัลไซเมอร์ดีเนาะหาแว่นตาเนี่ยเอาไว้ทั้งหัวกับมิแต่พี่อ่ะพี่หลุดพ้นการหาแว่นตาแล้วนะส้มไม่ใช่ว่าพี่สายตาดีหรือไปทำเลสิกนะพี่นะ เจอบนหัวพี่นะตัดแว่นตาทีละ3 อันเลยหายพี่ก็ตัดมาหายพี่ก็ตัดมาเมื่อก่อนเนี่ยแว่นตาจะต้องแบบราคาสูงๆเลนส์ก็ต้องโปรเกรสซีฟนู่นนี่นั่นเวอร์วังโอ้ยสวัสดีค่ะคุณศิรินภาอุ้ยดีใจจังเลยเมื่อก่อนนี้เวอร์เวอร์อะไรก็ต้องเวอร์เวอร์เวอร์ทุกวันนี้รู้ไหมเข้าไปเลยจ้าท็อปเจริญประมาณไม่เกิน1,300จ้ะบอกค่าสายตาไปดึ๊ดดึ๊ดซ้ายเท่านี้ขวาเท่านี้บึ๊บออกมาปุ๊บตัดทีละ3 อันไปเลยหายปุ๊บก็ไปตัดใหม่หายปุ๊บก็ไปตัดใหม่เวลาเขามีโปรโมชั่นแบบ500 บาทรวมเลนอะไรเงี้ยก็ไปเลือกเอากรอบที่มันใหญ่ๆไว้เพราะเมื่อก่อนต้องเอากรอบที่พอดีกับหน้าใช่ไหมเราหน้าใหญ่อย่าใส่กรอบใหญ่เมื่อก่อนโดนท่องมาแบบนี้ถูกไหมก็เลยได้แว่นตาหน่อยๆเวลาเบิ่งมันกับบอแบบมันกับบอสะใจมันบอกน่าใส่มากขอบคุณค่ะคิดฮอดค่ะขอบคุณค่ะแต่ทุกมือนี่พออายุ40 ปีขึ้นไปจะรู้ว่ามันไม่มีใครมองเราอยู่เหอะเราไม่จำเป็นจะต้องทำตามเราไม่จำเป็นจะต้องทำอะไรเพื่อคนอื่นเท่าไหร่หรอกเราทำตามที่เรามีความสุขก็พอดังนั้นแว่นตาก็เอาใหญ่ๆไปเลยจ้าหน้าก็ใหญ่แข้งแว่นตาก็สร้างมั่นเพื่อเวลาเราแบบมองจะได้ไม่ต้องมองลอดแว่นตาอะไรอย่างนี้นะแต่ว่าพออายุสัก30 กว่าถ้าเกิดใครเรียนหนังสือมากๆหรือว่าปกติชีวิตเนี่ยสายตามันจะมีของเราสายตาสั้นอยู่แล้วแล้วมันจะมีสายตายาวมาซ้อนมันก็เลยมาแล้วหมาเห่า เมื่อคืนมันหายไปโคตรจะเศร้าแต่ตอนนี้มันกลับมาแล้วนะทุกคนแล้วก็มาเห่าได้แล้วทุกวันนี้มีอยู่ทุกที่จ่าที่ทำงานบนรถกระเป๋าเลยจ้าแมนเพราะว่าทุกวันนี้ก็แปลกนะเมื่อก่อนตอนเป็นเด็กนะเสื้อผ้าเนี่ยก็หายากนะราคาก็ถามว่าแพงไหมเสื้อผ้าก็ไม่ได้แพงนะแต่ว่าคนก็ไม่ได้นิยมซื้อเสื้อผ้าเยอะๆหรือว่ามันดูแบบมันไม่มีที่ให้ซื้อเสื้อผ้าก็จะมีแต่แบบเดิมๆซ้ำๆใช่ไหมทุกวันนี้คือแบบทำไมเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มเยอะไปหมดมือหนึ่งมือสองอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มีเราก็มีเราก็ซื้อได้เต็มที่แว่นตาเมื่อก่อนตัดแว่นตาทีเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ใหญ่มากเลยนะทุกคนจะใส่คอนแทคเลนส์ได้อะต้องไปหาหมอแล้วไปหาหมออีกไปหาหมอนะคะแต่ทุกวันนี้โอ้ย มือไหนลืมแว่นตาอยากจะบอกว่าตลาดนัดตลาดหางอียังก็สร้างข่อยก็ซื้อคาสายตาจากของใส่เข้าไปเลยจ้าแต่ว่าพี่โดนสั่งห้ามใส่คอนแทคเลนส์พี่ใส่คอนแทคเลนส์จนแบบตามันแห้งเกินพออายุเยอะมันก็มีอาการแบบแสบตาเจ็บตาบ่อยหมอที่เพื่อนดูแลให้อ่ะเพื่อนก็จะบอกว่าแบบไม่ต้องใส่แล้วใส่แว่นตาอะไรอ๋อโอเคแต่ว่าบางครั้งที่เราแต่งหน้าหรือเราก็แบบโอกาสพิเศษอะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากใส่แล้วก็ใส่คอนแทคเลนส์แต่ว่าไม่ได้ใส่เป็นประจำเหมือนเมื่อก่อนโอ้ยตะกี้คอนแทคกับบ่ได้ใส่ง่ายจังสิเด้อเว้าห้ามเก่าเหรอเด้อพี่น้องเถาค่ะเหรอเด้อ
แว่นตาก็ถูกเสื้อผ้าก็ถูกหาซื้อก็ง่ายแบบก็ให้เลือกกันหลายยิ่งตอนนี้ออนไลน์นะอือหือมันชีวิตอะไม่ต้องออกไปไหนล่าสุดเดี๋ยวนี้ฉันทำเล็บเองแล้วนะทุกคนทำเล็บเองแล้วนะอันนี้เป็นโพลีเจลด้วยนะ เพราะว่าไม่อยากไปทำเล็บเขาเรียกว่ายังไงตั้งแต่โควิดมาก็ระวังก็ของนั่นแหละก็ทำได้เองเทิร์นโปรขึ้นไปเรื่อยๆตัดผมเองบางครั้ง ผู้ใดเป็นหลายก็ค่อยมองอุ้ยคุณหมอสวัสดีค่ะยังอยู่หรือเปล่าไปแล้วละมั้งคุณหมอพี เมื่อกี้ใครมากดหัวใจให้ลืมขอบคุณตาเกอร์หรอหรือยังไงเกอร์ก็หายไปแล้วละมั้งเดี๋ยวพี่ดูก่อนพี่ไลฟ์มานานขนาดไหนแล้ว32 นาทีเองยังไม่นานหรอก เหลือผู้ชมอยู่2 คนคุณส้มกับคุณอาร์มอ้าวทุกวันนี้เขาเก่งแล้วนะเขาสามารถดูได้นะว่าใครมาดูไลค์เขาเมื่อก่อนนี้ไม่ได้เป็นแบบนี้นะทุกคนเงง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 แต่ก็สนุกเนาะมาไลค์บ่อยๆแล้วน้องส้มทำอะไรอยู่นี่ดูไลค์หรือเปล่าหรือน้องส้มแบบช่วงพักจะนอนแล้วเหรอตอนนี้นะพี่อยากจะบอกว่าเป็นอย่างพี่บ่ค่อยได้มาไลค์มันวะเพราะว่าพี่เปลี่ยนเวลานอนพี่เปลี่ยนเวลานอนคือก่อนหน้าเนี้ยด้วยความที่พี่อ่ะเรียนหนังสือแบบนานมากรู้สึกตัวอีกทีก็คือแก่แล้วอ่ะพี่เป็นคนที่เรียนหนังสือนานมากแล้วการที่เป็นนักเรียนเป็นนักศึกษาเนี่ยก็คือนอนไม่เป็นเวลานะกลางวันนอนกลางคืนพั่มเพ้อในตู้เย็นก็เบเกอรี่เค้กเอ่ยอะไรเอ่ยรออาบน้ำพี่เอาคือได้ถ่าอาบแม้ถึงถ้ามันล่มมันบ้างมื้อนี้พี่ก็ถ่าอาบน้ำเหมือนมือสมกว่าน้ำมันสิกว่าน้ำมันสิพี่เปิดถิม3,000 ลิตรเนาะนอนพักก่อนอืมแต่ตอนที่นี่พ่อแบบปีเนี้ยปีโควิดเนี่ยมันได้อยู่ปี2-3 ปีมาเนี้ยมันได้อยู่บ้านมันงานมันไม่เยอะเหมือนเดิมเมื่อก่อนเนี้ยมันจะมีงานทั้งงานเรียนงานสอนงานนู่นนี่นั่นใช่ไหมพี่ก็นอนดึกนอนดึกนอนดึกมาตลอดชีวิตนอนดึกแบบอย่าว่านอนดึกนอนเช้าไปเลยนอนแบบ2-3แต่ก็ไม่ได้รู้สึกทุกข์เพราะว่าบางที่ก็ตื่นสายอ่ะไม่บางทีอ่ะตื่นสายนอนตอนกลางวันนอนกลางคืนแบบลุกขึ้นมาทํางานอะไรเงี้ยเพราะว่าอากาศมันดีกว่ากันเนาะกลางวันมันร้อนอย่างเงี้ยแต่ทีนี้พอตอนเนี้ยมันมีเวลาว่างเคลียร์งานได้แล้วก็เราก็โตขึ้นเราอายุเยอะขึ้นเราแก่ขึ้นแหละคำว่าแก่พูดเบาๆก็เจ็บพอเราแก่ขึ้นก็เลยมีความรู้สึกว่าอืมร่างกายมันไม่เหมือนเดิมมันเหนื่อยเร็วขึ้นมันความทรหดมันน้อยลงอะไรเงี้ยแล้วก็ทำยังไงดีก็ความรู้เราก็มีไหนเราลองทำตามนาฬิกาชีวิตสินาฬิกาชีวิตคืออะไรคือแบบทามมิ่งที่เรารู้ว่าช่วงเวลาเนี้ยฮอร์โมนนี้หลังช่วงเวลานี้ฮอร์โมนนี้หลังนู่นนี่นั่นใช่ไหมคะพี่ก็เลยลองนอนไม่เกิน4 ทุ่มแล้วก็ตื่นประมาณตี 4 ครึ่งอย่างเงี้ยนอนประมาณ6 ชั่วโมง7 ชั่วโมงอะไรประมาณนี้พี่ก็เลยนั่นแหละถ้าจะมาไลฟ์มันก็จะต้องเตรียมตัวจะต้องมันจะยาวนานไปกว่านั้นไงช่วงเดือนที่แล้วปิดงบพี่เป็นเดือนที่เหนื่อยนะเหนื่อยล้ามากอืมแต่ว่าพี่อะตอนตั้งแต่พี่ตั้งแต่เขาเรียกกันยาปี64เป็นต้นมาพี่ค่อนข้างคือลงจากตำแหน่งมาเป็นอาจารย์ธรรมดา
พี่ชีวิตพี่ก็เลยได้สาระได้อะพี่หัวจะเป็นสาวสมพี่หัวจะเป็นสาวอีหลีพี่หัวจะแบบใช้ชีวิตแบบอยากที่ตัวเองอยากจะเป็นไม่ใช่ใช้ชีวิตเพื่อที่จะแบบเมื่อก่อนเนี้ยมันจะมีเป้าหมายชีวิตใช่ไหมฉันต้องเรียนให้จบฉันจะต้องทํางานฉันจะต้องนั่นฉันจะต้องนี่ฉันจะต้องนู่นใช่ไหมพอตอนนี้พอดีปี64พี่เดินไม่ได้เนาะเพราะว่ากระดูกสันหลังพี่เคลื่อนจากตื่นเช้าไปแล้วก็แค่จามนอนตื่นตอนเช้าง่วงเงี่ยแล้วก็ฉีกขาวของน้ำแล้วจามแล้วกองกับพื้นไปเลยจ้าหลังหลุดจ้าแล้วก็เดินไม่ได้ผ่านกระบวนการเดินไม่ได้ไม่มีโรงพยาบาลเนื่องจากปิดโควิดอะไรอย่างเงี้ยจนสุดท้ายผ่านเข้ากรุงเทพไปผ่าตัดนู่นนี่นั่นจนเดินได้ใช้ชีวิตปกติมันก็เลยทำให้พี่แบบช่วงเวลาที่เดินไม่ได้มันได้มีเวลาอยู่กับตัวเองเยอะนอนคิดนั่นนู่นนี่นอนดูหมอลำออนไลน์นอนดูซื้อตั๋วคอนเสิร์ตต่างๆนานาทั้งไทยทั้งเทศทั้งอะไรเต็มที่ Netflix Disney YouTube ซื้อหมดก็เลยได้รู้ว่าอ๋อจริงๆฉันชอบแบบนี้นี่ว่านั่นแหละแต่ก่อนเป็นครูอัตราจ้างสอนส้มเด็กส้มก็ว่าเหนื่อยแต่อ๋อเป็นครูอัตราจ้างสอนเด็กส้มก็ว่าเหนื่อยแต่มีความสุขนะพี่ได้ยิ้มบ้างอะไรบ้างใช่ค่ะล่าสุดนักศึกษามันจะชอบอ้อนพี่เนาะพี่แบบปากร้ายใจดีแบบจิกกัดอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะชอบอ้อนนะอาจารย์ขอคุยด้วยหน่อยไม่กูหิวข้าวกูจะกลับแล้วอะไรเงี้ยอาจารย์ขอหนูคุยด้วยหน่อย โอ้ยนู่นไปอ้อนผู้บ่าวเธอนู่นเนี่ยนักศึกษาเนี่ยปีสองก็จะอายุประมาณ20เนาะนักศึกษาก็เลยบอกว่าโอ้ยอาจารย์หนูโตจนป่านนี้แล้วหนูยังไม่เคยมีแฟนเลยสงสารหนูไม่หนีอะไรอย่างเงี้ยนักศึกษาก็พูดแต่เดี๋ยวนี้มาทำงานอบต.หันหน้าเข้าคอมตัวเลขมาเลยจ้ะเครียดกว่าเดิมพี่ว่าพี่ก็เลยว่าเพื่อนก็เลยสงสารหนูเนี่ยพี่ก็เลยหืมแล้วพี่ก็ขึ้นรถกลับมาตอนขับรถกลับมาพี่ก็เลยคิดว่าโอ้ยมันจะเป็นอะไรกับอีกแค่อายุ20 ปีไม่มีผู้บ่าวฉันอายุ40 กว่าฉันยังโสดได้ไม่เห็นเป็นไรเลยอะไรเงี้ยเขาก็ขับรถมาเรื่อยๆแล้วก็หัวเราะขึ้นเพราะอะไรรู้ไหมลืมว่าตัวเองมีผัวเถอะ ล่าสุดฉันก็ขำว่าโอ้ยป้ามึงเอาอะไรไปโสด ดีนะไม่บอกนักศึกษาว่าตัวเองโสดอ่ะ โอ้ยรู้สึกผิดนะ อืมเป็นตะซีเรียสค่ะแล้วอบตน่ะอะไรนะที่เขาออกมาไลฟ์ติ๊กตอกว่าว่างอย่างนั้นว่างอย่างนี้จริงๆพี่ว่าไม่น่าจะว่างนะเพราะว่าทำงานกับคนในสังคมเล็กๆอ่ะตำบลหนึ่งหรืออำเภอหนึ่งคือมันเห็นอ่ะมันว่างไม่ได้หรอกพี่ว่าบิลดิ้งก็มีอยู่แค่นั้นคนก็มองเห็นกันอยู่อืมมันจะขี่ข้านได้ยังไงโอ้เอาเวลาไหนมาว่าพี่โอ้เอาเวลาไหนเออใช่เอาเวลาไหนมาว่างแมนเพราะว่าคนก็เห็นกันอยู่เดี๋ยวก็เรียกประชุมเดี๋ยวก็นู่นนี่นั่นพี่เข้าใจอยู่พี่ไม่เคยทำงานอบต.หรอกนะแต่ว่าพี่คิดว่าพี่เข้าใจอยู่ว่ามันจะเป็นประมาณไหนเพราะว่าพี่ก็ทำงานประจำมา20 กว่าปีเป็นครูนี่แหละเป็นอาจารย์นี่แหละพี่รู้ว่ามันเป็นยังไง เหมือนทีมธุรการอ่ะมันก็จะมีแบบพวกอาจารย์ก็จะบ่นว่าพวกอาจารย์กันเองก็จะบ่นว่าทำไมพวกเราทำงานหนักจังเลยอ่ะดูแบบธุรการเขาสบายจังเลยอ่ะเขาทำไมแบบอย่างนั้นอย่างนี้
ทีมธุรการก็บอกว่าโอ้ยอาจารย์แบบงานมันหนักมากเลยให้ทำอันนี้โอ้ยอาจารย์ทำอันนี้อยู่ทำอะไรเราก็รู้นะว่าแต่ละคนเนาะสมมติว่าวันหนึ่งอ่ะเขาต้องรองรับอะไรบ้างอ่ะเช่นอาจารย์คนนี้อาจารย์คนนั้นเนื้องานของเขาแต่เดิมอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็เลยมีความรู้สึกว่าอยากได้ยังไงก็ทําเอาไม่ต้องไปอะไรกับเขามากยกเว้นว่าอย่างหนังสือราชการอะไรเงี้ยที่พี่แบบไม่ถนัดอย่างเงี้ยพี่ก็จะให้เขาเขียนแต่ถามว่าอันไหนที่ตัวเองทําได้ก็ทําไปเถอะช่วยๆกันเนาะแล้วก็ไม่มีอะไรสบายหรอกในโลกใบนี้ไม่มีหน้าที่ไหนที่มันสบายหรอกต้องลองไปอยู่ดูก่อนแต่ถ้าคนมองเนาะเหมือนชีวิตพี่นี่แหละคนก็จะมองว่าทำไมสบายจังเลยวะเออระเหยลอยชายอะไรเงี้ยเขาไม่รู้นะว่าเบื้องหลังความระเหยลอยชายอ่ะ มันหนักขนาดไหนเนาะ แต่ว่าก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันหนักนะรู้สึกว่ามันค้นพบตัวเองแล้วมันชอบแบบนี้ชอบที่จะอยู่กับนักศึกษาอะไรเงี้ยค่ะสนุก อุ้ยขอบคุณสองคนนี้นะอยู่เป็นเพื่อนพี่แบบหนักมาก ดูสิ43 นาทีงานแต่ละอย่างไม่เหมือนกันเนาะพี่เจอกับประชาชนบ้างเจ้านายบ้างเพื่อนร่วมงานบ้างก็แตกต่างกันถูกแล้วคนส่วนใหญ่อ่ะมักจะไม่มองตัวเองหรอกส้มไม่มองว่าตัวเองทำงานเท่าไหร่แต่ชอบไปแบบว่าทำไมคนนี้ทำงานน้อยทำไมคนนี้เป็นอย่างนั้นทำไมเลยโอ้ยพอก่อนไม่ต้องไปดูคนดูตะของน่ะแล้วสังคมมันจะดีขึ้นถูกไหมอยู่กับพี่ก็น้องๆเขาก็บอกว่ามันก็ดีอยู่อาจารย์แต่ว่าบางอย่างพี่เหมือนจะเป็นคนอะไรก็ได้แต่ว่าบางอย่างพี่ก็เยอะ อันนี้เขาไลฟ์เสร็จหรือยังแอบไปดูก่อนนะโอ้โหนี่ยังไลฟ์อยู่เลยสุดยอดเลยโอ้ไม่น่าล่ะทุกคนไปอยู่ที่กองกันอยู่ตรงนู้น จมูกสวยจังค่ะอุ้ยขอบคุณค่ะพี่โรสลินจมูกจากหมอพีค่ะเมื่อกี้หมอพีก็เข้ามายุ่งบ้างว่างบ้างสนุกบ้างรสชาติการทำงานจ้าอ๋อแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือใช้เอฟเฟกต์พี่ใช้เอฟเฟกต์แล้วมันมีจมูกมาให้เราอยู่แล้วค่ะ ยุ่งบ้างว่างบ้างสนุกบ้างใช่แมนอยู่มันไม่มีใครแบบยุ่งทั้งวันหรอกนะอย่างพี่สอนใช่ไหมก็ไม่ใช่ว่าจะสอนทุกวันอันนี้เล่นแวนนี่ว่าเป็นอย่างดีค่ะเพราะว่าเหมือนแบบจะใช้คำว่าผอมลงก็อายที่จะพูด คือแบบว่าจากเดิมแหวนมันจะฟิตใช่ไหมแล้วทีนี้เหมือนแบบพอเราแบบลงตัวนิดนึงแหวนมันก็หลวมก็เลยเล่นก็เลยถอดดีกว่าเดี๋ยวหาย วันนี้มาแปลกแค่หัวงอกซื่อๆจ้ะ หัวงอกเลยหัวพี่ว่างอกพี่ก็ไม่ยอมเออแล้วแบบว่าพี่เลิกหัวเขียวพักหนึ่งนะเพราะว่าเดือนนี้กับเดือนหน้าพี่ต้องไปรับรางวัลก็เลยต้องเอาแบบซองในเซเว่นมาสัก
แล้วดำปี่เลยโอ้ทำใจรับผมดำตัวเองไม่ได้ชอบผมงอกงอกส่งจอนี่ก็ห้าเนาะแค่หัวงอกไม่ติดว่าธรรมดาดิโอ้เดี๋ยวทำงานกับตัวเลขโอ้ทำได้นี่ก็เลิศแล้วล่ะบัญชงบัญชีการเงินอะไรเงี้ยการเงินนี่เป็นอีกที่หนึ่งที่พี่จะไม่ไปเร่งเขาเลยเพราะว่ามันผิดพลาดไม่ได้นะผิดพลาดแล้วแบบต่อต้องงอก็เลยอยู่อะไรอย่างเงี้ยเออดังนั้นเราต้องแบบอ่ะพี่ถือคติว่าเงินแผ่นดินอะจะเล็กจะน้อยก็เงินแผ่นดินเงินแผ่นดินเอามากินยังไงก็ไม่ได้สูงขึ้นอ่ะหมายถึงว่าดังนั้นอย่าโกงอย่าถ้าไม่ตั้งใจก็แล้วไปแต่ว่าถ้ารู้ว่ามันอันนี้ก็แต่ก่อนน้องนับไม่ถึง50 เซนพี่แต่เดี๋ยวนี้นะมานับเลยท่านออกไป เออเอาตอนนี้เหรอคะก็น่าจะมีมั่งแต่ว่าแม่น่ะอายุ65แล้วอ่ะแล้วก็นับเส้นได้เหมือนกันคือแบบคุณยายที่เดดไปแล้วอายุ83 ปีเพิ่งจะงอกแซมงาก็เป็นผมเส้นเล็กมันก็เลยงอกงาเอ้ยงอกช้าโชคดีหน่อยแต่เพื่อนนะเพื่อนที่ทำงานด้วยกันอะเออมาเจอกันตอนทำงานประมาณอายุ23หัวเขางอกแล้วนะเราก็ถามว่าเอ้าทำไมหัวงอกหมอมจะงอกเป็นหย่อมหย่อมเพื่อนก็เลยบอกว่าอ๋อฉันโดนแตนต่อยโอ้พี่หูแล้ว ประมาณสิ้นเดือนก่อนอะแตนมันแตนล่ามมันเต็มบานพี่เลยมันวะแล้วมันต่อยหัวพี่อะตั้งหลายจุดเลยนะเอ๊ะแต่พูดถึงมันก็ไม่งอกนะเพื่อนก็บอกว่าที่หัวเขางอกอะเพราะว่าแตนมันต่อยไปนะคอยกับเสือมาตลอดชีวิตคอยสตง.เราจะเป็นเพื่อนกันตลอดไป ใครอยู่ดอกผู้ใดไม่มูเป็นสตง.พี่ว่าเอาดิที่กลัวเสียประวัติขอบคุณส้มนะอยู่เป็นเพื่อนพี่น่ารักที่สุดถ้าไม่มีส้มพิมพ์มาเนี่ยพี่ก็ไม่มีเรื่องจะคุยเนี่ยน่ารักที่สุดส้มเธอเนี่ยแล้วพี่ก็จะแบบว่าอัดเอาคลิปเนี้ยไปลง YouTube ต่อที่จริงกับว่าอยากเป็นเพื่อนกับเพื่อนดอกเอาเป็นอย่าง อ๋อสตงอดติวันนึงว่าเป็นพี่พี่ตกใจหมดแต่ว่าเป็นมหาดูติสมที่ทำงานพี่น่ะคือด้วยความที่เขามีความเขาเรียกว่าอะไรโปร่งใสเนาะเขาตรวจสอบอะไรได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้พักหลังมามันจะมีตึกมีอะไรมาขึ้นเยอะก็เลยโดนเยี่ยมบ่อยๆโอ้ผลสิมาหาดูแต่มาแต่ละทีมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับเราหรอกนะแต่เราก็เสียวสันหลังเนาะเราก็แบบเราลุ้นช่วยอ่ะไม่ใช่ตัวเองเพราะว่าตัวเองบ่มีอย่างดอกชีพิตว่าเดี๋ยวไปเบิกอีกอย่างอ๋อยังมากกว่าเออตรวจรับอันหุ้นเฮิรนนี่อย่างสำหรับนักศึกษาอยู่กับมีอยู่ล่ะเกี่ยวพันอยู่เพราะว่าเป็นบริหารเนาะแต่ว่าตอนนี้ก็สบายแล้วว่าเป็นอย่างเสียวนะสบธรรมดาอู้แต่ว่าเก่งนะทำบัญชีทำการเงินอะไรเงี้ยพี่พูดจากใจจริงเลยพี่จำไม่ได้แน่แน่
กองขังเต็มเต็มจ้าเพื่อนมาหามือใดความวุ่นวายมือใดจ้าอ๋อของกับของเรียกว่ากองข้างบอกบ้านพี่เอิ้นว่าการเงินอืมคงจะอันเดียวกันนี่แหละใช่ไหมส้มหรือว่ากองข้างใหญ่กว่าหรือยังไงโอ้เจ้าก็เก่งแต่สมบัติปีเห็ดบ่ได้ดอกแต่ทอนเงินกับบ่ได้แล้วตอนนี้ลืมจนลืมมาแต่ขวางมีผัวกับคิดเป็นอรถลืมโทรศัพท์ลืมมีอย่างกับบ่ทันใดดอกตอนทุดท้ายนี่ละนักอยู่กองคังกับการเงินคนเดียวกันแต่ละที่ก็เรียกไม่เหมือนกันนะขนาดโรงอาหารบ้านพี่ยังเรียกตึกอาหารเลยโอเคถ้างั้นก็เท่านี้ก่อนนะทุกคนทุกคนก็คือสองคนขอบคุณน้องส้มกับคุณอามคุณอามผ้าหนูนี่ว่าแม่นเพิ่นหลับบ่เพิ่นก็เปิดทีถึงวันขอบคุณเด้อแล้วเดี๋ยวพี่จะมาเล่าเมื่อไรแล้วพี่จะมาไลค์หาอีกนะทุกคนคิดถึงทุกคนนะคะจูบูจัมบะไปแล้วเด้อ